สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูเกม Pixel สำหรับวันนี้ครับคอนเทนต์ผมเอาเรื่องของข้อมูลทุกอย่างครับในเกี่ยวกับการฟาร์มครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงผึ้งการเลี้ยงไก่การเลี้ยงทากและก็ขุดแร่ครับในเรื่องของการฟาร์มทั้งหมดนี้ครับเรามาดูกันว่าทั้ง4ปัจจัยในการฟาร์มในเกม Pixel เนี่ยอะไรที่คุ้มค่าที่สุดครับเราจะพูดกันและสรุปกันในคลิปนี้และเพื่อนๆคนไหนครับที่มีความเห็นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ขอนะครับผมให้เราเนี่ยไปคอมเมนต์ที่ใต้คลิปครับเพื่อจะได้ข้อมูลที่มันชัดเจนมากขึ้นครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยเล่นเกมนี้และได้ข้อมูลจริงๆและมีความสุขกับการเล่น Pixelนั่นเองครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองปัจจัยต่างๆครับที่เราจะไปฟาร์มกันครับซึ่งผมขออ้างอิงจากเว็บไซต์นี้ละกันซึ่งมันดูง่ายครับและสะดวกตามมากๆเอาละครับผมสิ่งที่เราทำเนี่ยณปัจจุบันนะครับก็คือการเลี้ยงไก่นะครับและก็เลี้ยงหนอนนะครับและก็ขุดแร่ใน4ปัจจัยนี้ครับเรามาดูกันว่าอะไรปัจจัยอะไรที่มันดีกว่านะครับทีนี้ผมได้ไปดูแลนะครับแล้วก็ได้ไปสรุปมาง่ายๆครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเพิ่มเลเวลให้กับมันครับของที่เราได้เนี่ยมันถึงจะมีราคาดีนะครับสามารถคืนทุนเราได้ไวนะครับสำหรับไก่เนี่ยมีมูลค่าอยู่500ใช่ไหมในส่วนของเครื่องมือขุดแร่เนี่ยก็ราคา500เหมือนกันที่เราซื้อกับ NPC นะครับทาก 1,000 พึ่ง 1,000 พึ่งเนี่ยแนะนำอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปซื้อกับ NPC นะในร้านให้เราไปซื้อที่ร้านค้าหรือว่าไปเอาตั๋วไปซุ่มนะครับตั๋วซุ่มเนี่ยได้ทุกวันอยู่แล้วผมเชื่อแน่นอนครับเพราะตั๋ว1วันเนี่ยเราได้ตั้งวันละเกือบ200ตั๋วครับยังไงก็ต้องได้พึ่งแน่นอนครับเออใครไม่ได้พึ่งเนี่ยก็คือไม่ต้องเล่นเกมนี้ครับดวงซวยสุดๆนะ เอาล่ะทีนี้ผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังครับทุกๆอาชีพ4อาชีพที่ผมพูดมาเนี่ยเราจำเป็นต้องเร่งเลเวล2ขึ้นนะครับเลเวล2เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนของซึ่งในส่วนของไข่นะครับถ้าเลเวล2ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของเซลล์แซมเอ็กซ์นะครับก็จะเป็นไข่ที่มีมูลค่าณปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับก็ราคาขึ้นแบบโอ้โหก้าวกระโดดจัดนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาที่30กว่านะวันนี้มาปลาไปอยู่ที่ 44.8 คือมันจะพูดยังไงล่ะคือมันไวมากนะครับสำหรับราคานะคือตอนนี้ราคามันกำลังบูมนะครับเพราะว่าไข่เนี่ยมันไม่ได้แบบมาแบบง่ายๆนะครับซึ่งมันไม่ใช่แบบว่าเราเลเวล2แล้วเราจะได้แบบชัวร์ 100% นะมันมีโอกาสดรอปนะครับในต่อรอบเราก็จะเห็นนะครับต่อรอบที่เราเก็บมันก็จะทำการสุ่มนะครับแต่ผมก็ได้บ่อยอยู่นะมือ1วันเนี่ยผมก็ได้บ่อยนะครับอันนี้แบบว่าไม่ใช่แบบมันไม่ได้เลยนะแต่มันได้ปล่อยมากสำหรับราคาคือราคาแพงนะครับที่ผมพูดนะเลเวล2เนี่ยมันจะดีเพราะซึ่งราคามันดีเพราะว่ามันมีโอกาสในการดรอปนะครับมันไม่ใช่แบบได้แบบ 100% ในการเก็บนะครับนั้นก็แสดงว่าถ้าใครจะไปใส่ไข่ก็ต้องเร่งเลเวล2นะครับมันถึงจะมีประสิทธิภาพและคืนทุนได้ไวเอาล่ะครับต่อมาครับถ้าเราดูในส่วนของพึ่งเนี่ยเลเวล2ก็จะเป็นแว็กนะครับนี่แว็กเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันอ่ะไปดูราคากันก่อนครับก่อนที่ผมจะสรุปเนี่ยผมจะไล่พานเพื่อนไปดูราคาณปัจจุบันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจมากที่สุดครับสำหรับตัวแว็กนะครับตอนนี้ราคาณปัจจุบันนะก็คือ18นะครับราคา18นะก็ถือว่าโอเคนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ต้องเลเวล2และมีโอกาสดรอปด้วยเหมือนกันครับซึ่งของตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปคราฟได้หลายอย่างมากนะครับในเกมนะเราก็สามารถนำไปปรุงแต่งหรือต่อยอดก็ได้นะครับแต่ต้องเลเวล2นะแต่ครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดทีนี้ครับเราไปดูในส่วนของตัวหนอนครับเราต้องเร่งเลเวลมาถึงเลเวล2นะครับเราถึงจะได้ขวดแก้วแบบนี้นะสำหรับขวดแก้วครับเราไปดูว่าขวดแก้วเนี่ยราคาเท่าไหร่เราไปดูในเกมก็ได้ครับถ้าเราคลิกเข้าไปอย่างนี้ครับให้เราก๊อปวางนะก็ปุ๊บราคานะครับก็คืออยู่ที่ 43.8
1.49 นี่ราคาแพงนะคือราคาขึ้นหมดนะครับพวกแบบของที่มันหายากๆนะอันนี้เอาจริงๆนะครับอ่ะแต่ตัวหนอนเนี่ยปัญหาก็คือตัวหนอนมันราคาแพงเกินนะเออก็อย่างว่านะครับถ้าใครจะเลี้ยงหนอนนะเอาล่ะทีนี้เราเห็นแล้วนะครับผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังตรงนี้ครับว่าที่ผมพูดมานะสิ่งมีชีวิต1ก็คือไก่2ก็คือผึ้ง3หนอนมันมีคำว่าหมดอายุครับมันไม่ใช่แบบว่าซื้อมาครั้งเดียวแล้วจะอยู่ได้ตลอดไปนะมันมีอายุไข่ครับซึ่งมีข้อมูล1นะครับที่เพื่อนๆ เนี่ยคนหนึ่งที่เขาทำขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวนะครับ120ครั้งถึง160ครั้งเนี่ยสิ่งมีชีวิตทั้ง3ชนิดครับไม่ว่าจะเป็นไก่ผึ้งหนอนมีโอกาสในการเสียชีวิตครับเราต้องได้ไปซื้อใหม่เพื่อมาเติมนะครับเติมที่เก็บของเราเหมือนเดิมนี่คือข้อเสียครับอย่างที่ผมพูดนะการที่เราจะได้พวกนี้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรครับคือการที่เราจะได้พวกนี้แล้วมากลับมาคืนทุนเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วหนอนเนี่ยราคามันแพงถ้าใครจะไปเลี้ยงหนอนเนี่ยให้คิดดีๆครับผมแนะนำเลยว่าอย่าไปเลี้ยงนะมันใช้ทุนเยอะแล้วมันมีโอกาสที่เสียชีวิตด้วยเหมือนกันครับผมถึงของเลเวล2มันราคาแพงก็แล้วแต่มันครับเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับในการสุ่มดอกนั่นเองนะครับผมก็ราคามันแพงนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆนะครับกับตัวผึ้งและก็ในตัวของไก่เนี่ยนะครับซึ่งไข่มันก็แรนดอมใช่ไหมมันก็สุ่มนะครับในส่วนของผึ้งเนี่ยแว็กเนี่ยมันก็สุ่มเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราดูตรงหนอนนะครับในขวดนี้นะขวดใสนะครับมันไม่มีคำว่าสุ่มนะแสดงว่าถ้าเราเร่งเลเวล2มาเนี่ยเราจะได้ตัวนี้หรือเปล่านะครับคือ 100% หรือเปล่านะครับมันเพิ่งมาสุ่มเนี่ยเจ้าตัวที่3นะครับก็คือตัวสไปเดอร์นะครับหนอนที่เป็นสไปเดอร์เนี่ยมันก็เลยเป็นสุ่มนะอันนี้นะแต่ว่าอันนี้น่าจะได้เลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเลเวล2นะสำหรับหนอนนะแต่ถ้าถามจริงๆแหละสรุปง่ายๆเลยสิ่งมีชีวิตมันมีโอกาสเสียชีวิตแล้วเราต้องไปซื้อใหม่แล้วก็มาเติมใหม่ทีนี้ครับเรามาโยงถึงความเป็นไปได้ครับของการฟาร์มเหมืองครับซึ่งเหมืองมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตครับเหมืองมันเป็นอุปกรณ์นะครับนะมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตซื้อมาครั้งเดียวก็คือจบครับไม่มีเสียด้วย นี่คือความคุ้มค่าครับที่ผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าเรานะครับไปสายเหมืองเลเวล0เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วครับเราจะได้เจ้าตัวไอรอนนิดนะครับสำหรับเจ้าตัวไอรอนนิดเนี่ยมันเอาไปครับเป็นไอรอนปาก็ได้เป็นเหล็กแท่งนะครับผมจะให้เพื่อนดูราคานะครับซึ่งราคามันจะถูกมากเพราะว่า1ครั้งเนี่ยเราจะได้3ก้อนนะครับในการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับต่อ1ครั้งเดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนฟังในส่วนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของราคาก่อนครับเราจะเห็นราคานะครับมัน 1.36 ใช่ไหมราคามันต่ำมากแสดงว่ารอบ1เนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณ4ถึง5นะครับเราจะได้อยู่ประมาณ4ถึง5นะถ้าณราคานะครับ4ถึง5เบอร์รี่นะที่เราถ้าเราแบบว่าขุดมาแล้วเราไปขายเลยนะครับอันนี้ก็ราคาที่เราจะได้เนี่ยเราก็เห็นแล้วครับว่ามันก็ได้ตลอดนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเราเร่งเลเวล2มาเลเวล2เนี่ยเราก็จะเริ่มได้ในส่วนของคลายนะครับซึ่งหินคลายเนี่ยราคามันแพงนะทีนี้ความแบบว่าความคุ้มค่าเนี่ยความคืนทุนของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มไต่ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคือแบบอันนี้ผมคิดเฉพาะแบบว่าไม่ได้เอาไปแปรรูปนะถ้าไปแปรรูปเนี่ยยิ่งมีราคานะครับคือหินเมื่อกี้ก็มีราคาแต่หินนะครับที่เป็นเลเวล2เนี่ยก็คือถ้าเราขุดได้เรามาขายเลยเนี่ยราคา32เลยนะคือราคามันดีมากและจุดคืนทุนเนี่ยคือมันไวนะครับจุดคืนทุนเนี่ยถ้าถามว่านะครับ500นะครับในการซื้อแท่นขุดมานะครับ1แท่นนะ500เนี่ยเรา500นะครับหาร32นะก็มันจะตกอยู่ที่15นะครับเราก็จะเห็นว่าเราต้องเก็บให้มันได้นะ15ก้อนเนี่ยเราก็คืนทุน1แท่นแล้วนะครับถ้าถามนะ1แท่นแล้วนะนี่คือเป้าหมายนะครับผมจะไม่คำนวณในจุดคืนทุนว่ากี่วันนะครับเราไม่สามารถสรุปได้อยู่แล้วนะว่ากี่วันนะครับการจะสรุปว่ากี่วันเนี่ยเราต้องเก็บเขาเก็บจำนวนดีๆนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงเพราะการขุดเหมืองมันคือการแรนดอมนะครับมันไม่มีโอกาส 100% ว่า1วันเนี่ยเราจะได้เท่านี้นะครับแต่มันคือการแรนดอมผมก็เลยเอาจำนวนครั้งมาคิดให้กับเพื่อนๆเราต้องได้15ก้อนนะครับในการเก็บต่อครั้งเราถึงจะคืนทุนผมก็พูดอย่างนี้แหละครับเอาล่ะทีนี้ถ้าเราทำเลเวล3มาเนี่ยเลเวล3นะครับมันก็จะเป็นของชิ้นนี้นะถามว่าเลเวล3เนี่ยราคามันดีกว่าหรือเปล่าถามนะครับทีนี้นะเราดูราคานะครับมันก็คือ 29.8 เห็นไหมนี่คือเลเวล3นะครับมันก็
เกิดการสุ่มอีกครั้งนะครับมันก็เริ่มที่จะมีการสุ่มแรนดอมอีกครั้งนะจากเลเวล2กลายเป็นเลเวล3แต่ว่าเลเวล2มันเยอะกว่าเราก็อยากจะได้เลเวล2นั่นแหละครับแต่ถ้าได้เลเวล3มันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะราคามันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับแต่ความสำคัญของมันอะถ้ามันเป็นเลเวลสูงขึ้นนะครับมันสามารถนำไปคราฟนำไปต่อยอดไปคราฟเป็นอย่างอื่นได้นั่นเองครับนี่คือความสุดยอดนะครับของการเล่นสายเหมืองหรือสายเหมืองแร่นะสายขุดนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเร่งเลเวลมาเรื่อยๆนะเลเวล10นะครับอ่ะเราดูเลเวล10นะของชิ้นนี้นะครับโคตรสำคัญเลยผมบอกไว้เลยนะครับใครๆก็อยากจะได้นะครับมันคือหินตัวนี้ครับราคา 67.9 ครับยิ่งเราถ้าเราอัพเป็นไปได้นะถ้าอัพขึ้นเลเวล10นะครับถ้าได้ของชิ้นนี้มาเนี่ยโคตรดีเลยครับเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันเอาไปทำอะไรครับมันเอาไปทำการปลูกนะครับนี่ไปคราฟเป็นเมล็ดนะครับเมล็ดโฮตาโต้ครับซึ่งเมล็ดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆหนึ่งก็เอาไปทำแบบไวน์ก็ได้นะครับเอาไปทำอย่างอื่นหลายๆอย่างก็ได้นะครับตรงนี้คือค่อนข้างที่จะดีนะผมบอกไว้ก่อนนะสำหรับเมล็ดนี้แต่ปัญหาข้อเสียนะครับเราจะไปต้องมี NFT นะครับ NFT 1แลนด์เราถึงจะสามารถคราฟได้อันนี้ไม่เป็นไรครับเราทำขายเฉพาะแร่ครับเราไม่ต้องสนใจเจ้าตัวเมล็ดนี้หรอกเราเอาแร่อย่างเดียวครับซึ่งแร่เนี่ยก็ราคาสูงแล้วในส่วนตัวนะครับที่คิดว่าราคาแท่นขุดเนี่ยมันถูกด้วยและถ้าเราไปใส่เมืองแร่นะครับเราจะคืนทุนไวและเราจะสามารถทำกำไรตัวนี้ไปได้ตลอดทั้งเกมที่เราเล่นครับแต่ถ้าเราไปสายพึ่งสายไก่นะครับสายนอนเราต้องได้ซื้อเข้าไปใหม่ถ้าตอนนั้นเถอะมันเสียชีวิตครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในเกมนี้ก็เพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะถ้าใครอยากจะเล่นนะครับอย่าลืมครับไปซื้อแท่นขุดตรงนี้ครับ500ซึ่งผมนี่โฟกัสไปแล้วครับว่าผมจะไปสายขุดอย่างเต็มที่ครับนี่ผมซื้อรัวๆเลยนะตอนนี้ผมมีเท่าไหร่ผมซื้อหมดเลยครับเพราะว่าผมจะไปเน้นเรื่องสายขุดแล้วนะครับซึ่งแลนนะครับแลนเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะครับหาแลนขุดไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆทักมาหาผมก็ได้นะตอนนี้ผมก็พยายามที่จะไล่หาเหมืองนะครับที่มีแลนนะครับเนี่ยเห็นไหมผมก็เก็บแลนตัวนี้ไว้นะครับ4กองนะก็โอเคสบายอยู่นะครับผมและเดี๋ยวเราก็ถ้าใครนะครับไม่มีแลนก็เก็บแลนหมายเลขนี้ไว้ก็ได้นะครับถ้าอยากจะมาขุดเหมือนผมนะผมก็จะเดินไปหาแลนที่มีสายขุดมีบ่อขุดเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำสายขุดให้เร่งเลเวลให้ไวที่สุดครับและไปทำกำไรให้ไวที่สุดนี่คือสายที่ผมเลือกนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับเป็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่จะนำเสนอในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างสายแต่ละสายนะครับอะไรดีกว่านะแต่ถ้าใครอยากจะไปสายอื่นนะครับมีความสุขกับสายอื่นก็เป็นทางเลือกของเพื่อนแต่สำหรับผมแล้วผมขอคิดว่าทางนี้คือทางในการสร้างรายได้ให้กับผมครับฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผม